สวัสดีค่ะดิฉันกุหลาบสุสักภักดีจากฝ่ายบริหารวิจัยเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ชาติสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติค่ะประเทศไทยเป็นผู้ส่งออกผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังเป็นอันดับหนึ่งของโลกมายาวนานมากกว่า20ปีโดยผลิตภัณฑ์หลักที่ส่งออกได้แก่แป้งมันสำปะหลังและมันเส้นนอกจากนี้ภายในประเทศยังมีการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ประเภทอื่นที่สอดรับกับการดูแลสิ่งแวดล้อมทางด้านวัสดุและพลังงานมาอย่างต่อเนื่องอีกด้วยอย่างไรก็ตามอุตสาหกรรมมันสำปะหลังในประเทศไทยยังขาดความมั่นคงเพราะปัจจุบันไม่สามารถผลิตมันสำปะหลังได้เพียงพอต่อความต้องการใช้ประกอบกับช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาไม่สามารถผลิตมันสำปะหลังได้แล้วก็มีการเผชิญหน้ากับปัญหาโรคระบาดครั้งใหญ่ทำให้ประเทศไทยต้องเสียเปรียบด้านการค้าการแข่งขันให้กับประเทศที่มีต้นทุนการผลิตต่ำกว่าด้วยดังนั้นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันอย่างยั่งยืนโดยคำนึงถึงการยกระดับเศรษฐกิจฐานรากการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดและมีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมจึงมีความท้าทายที่สำคัญในปัจจุบันสำหรับงานวิจัยพัฒนาเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมมันสำปะหลังที่เราทำตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำโดยในส่วนของงานวิจัยทางด้านต้นน้ำดร.อรภัยคัชนันและคณะจากไบโอเทคสวทช.ได้พัฒนาชุดตรวจโรคใบด่างมันสำปะหลังแบบรวดเร็วในรูปแบบสติ๊กเทสโดยชุดตรวจนี้มีจุดเด่นคือมีความแม่นยำ94%ความจำเพาะ100%และมีความไว91%สามารถทราบผลการตรวจได้ภายใน15นาทีชุดตรวจนี้มีการใช้งานที่เข้าใจง่ายไม่ต้องอาศัยความชำนาญการในการตรวจและไม่ต้องใช้เครื่องมือในการอ่านผลนอกจากนี้ชุดตรวจยังมีขนาดเล็กสามารถพกพาได้ง่ายเหมาะกับงานภาคสนามด้วยชุดตรวจโรคใบด่างมันสำปะหลังยังเหมาะกับการใช้สำหรับการจัดเตรียมต้นพันธุ์มันสำปะหลังและใช้ตรวจในพื้นที่เพาะปลูกเพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคใบด่างมันสำปะหลังเพื่อลดความสูญเสียที่จะเกิดขึ้นต่อเกษตรกรผู้ประกอบการและเศรษฐกิจของประเทศไทยได้เป็นอย่างดีโดยปัจจุบันการวิจัยและพัฒนาชุดตรวจนี้อยู่ในขั้นตอนการทดสอบในภาคสนามทางด้านงานวิจัยด้านกลางน้ำดร.วรินทร์สงฆ์สิริและคณะจากไบโอเทคสวทช.และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีได้พัฒนาระบบบริหารจัดการอุตสาหกรรมแป้งมันสำปะหลังทั้งด้านการผลิตการใช้วัตถุดิบน้ำและพลังงานอย่างคุ้มค่ารวมถึงการลดการปลดปล่อยของเสียนอกจากนี้ยังมีการวิเคราะห์เปรียบเทียบการปฏิบัติงานกับโรงงานที่มีระบบบริหารจัดการที่ดีกว่าเพื่อนำมาใช้ในการยกระดับกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนำไปสู่การยกระดับอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืนตามโมเดลเศรษฐกิจ BGC ปัจจุบันระบบบริหารจัดการนี้ได้ผ่านการวิเคราะห์ประสิทธิภาพการดัชนีชี้วัดเรียบร้อยแล้วและได้ดำเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับบริษัทเอกชนที่สนใจโดยหากมีบริษัทเอกชนอื่นๆที่สนใจเพิ่มเติมก็สามารถรับการติดต่อถ่ายทอดได้เช่นกันนอกจากนี้งานวิจัยเพื่อยกระดับเศรษฐกิจอุตสาหกรรมมันสำปะหลังตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำแล้วการพัฒนาในส่วนของปลายน้ำก็เป็นสิ่งที่นักวิจัยสวทช.และเครือข่ายพันธมิตรให้ความสำคัญไม่แพ้กันตัวอย่างผลิตภัณฑ์เด่นชิ้นแรกคือไบโอพลาสติกรองศาสตราจารย์ดร.รังรองยกต้านและคณะจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้พัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์ช้อนส้อมและมีดไบโอพลาสติกโดยใช้เทอร์โมพลาสติกสตาร์ทที่ผลิตจากแป้งมันสำปะหลังผสมกับพอลิแลคติกแอซิดในสัดส่วน60:40ใช้ได้กับอาหารที่มีความอุ่นและเย็นได้โดยภายหลังจากการใช้งานแล้วสามารถทำความสะอาดเพื่อใช้ซ้ำหรือฝังกบเพื่อให้เกิดการแตกสลายตามธรรมชาติอีกจุดเด่นสำคัญของเทคโนโลยีการผลิตนี้คือลดต้นทุนในการผลิตไบโอพลาสติกลงได้จึงมีความเป็นไปได้สูงที่จะนำไบโอพลาสติกมาใช้ทดแทนผลิตภัณฑ์พลาสติกที่มีสารตั้งต้นมาจากอิโตเลียมนอกจากนี้ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวยังสามารถผลิตได้ในประเทศไทยจึงมีแนวโน้มที่จะส่งผลอย่างยั่งยืนต่อเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย
นอกจากนี้ผลิตภัณฑ์ไบโอพลาสติกอยู่ระหว่างการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับบริษัทเอกชนอีกตัวอย่างผลิตภัณฑ์เด่นคือปลามันสำปะหลังดร.เกื้อกูลปิยะจอมขวัญและคณะจากไบโอเทคของวทช.และสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ร่วมกันพัฒนากระบวนการผลิตปลามันสำปะหลังระดับอุตสาหกรรมจากมันสำปะหลังชนิดขมที่มีปริมาณไซยาไนด์สูงพันเกษตรศาสตร์50โดยนำเทคโนโลยีการผลิตและเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตแป้งมันสำปะหลังมาประยุกต์ใช้เพื่อลดต้นทุนในการผลิตโดยฟาร์มมันสำปะหลังไซยาไนด์ต่ำที่ผลิตขึ้นสามารถทดแทนแป้งสาลีเพื่อผลิตขนมขบเคี้ยวและเบเกอรี่ได้ในสัดส่วนร้อยละ 30-100% เหมาะเป็นอาหารทางเลือกสำหรับผู้ที่แพ้กลูเตนจากข้าวสาลีและยังช่วยลดการนำเข้าแป้งสาลีจากต่างประเทศอีกด้วยปัจจุบันทีมวิจัยได้ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตฟาร์มมันสำปะหลังให้แก่บริษัทพอไทยวัฒน์สาขาจำกัดและบริษัทบนซันฟลาวเวอร์จำกัดเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยผลงานฟาร์มมันสำปะหลังที่พัฒนาขึ้นนี้ตอบโจทย์ความต้องการอาหารทางเลือกเพื่อสุขภาพซึ่งเป็นเทรนด์โลกในปัจจุบันได้เป็นอย่างดีบริษัทอุบลซันฟลาวเวอร์จำกัดจึงได้ทุ่มงบประมาณอีกกว่า300ล้านบาทเพื่อขยายกำลังการผลิตสำหรับการส่งออกต่างประเทศสำหรับผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามได้ที่รายละเอียดที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอค่ะ